สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move ครับนี่คือตอนใหม่ของ The Move ในชื่อตอนที่ว่า The Move Reply ครับซึ่งความตั้งใจของผมในการทำช่วงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าตั้งใจที่จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมที่สอบถามเข้ามาทั้งใน Inbox ของ Fanpage นะครับแล้วก็ทั้งในคอมเมนต์แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผมได้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าผมคงไม่สะดวกที่จะตอบใน Inbox ของ Fanpage แล้วนะครับก็เลยขออนุญาตคุณผู้ชมที่อยากจะสอบถาม The Move ในประเด็นต่างๆทั้งประเด็นเกี่ยวกับเกมหรือว่าอาจจะเป็นด้านอื่นที่คุณผู้ชมอยากถามผมนะครับก็สามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่move@hotmail.com นะครับโดยสโคปหัวข้อหรือว่าประเด็นต่างๆที่คุณผู้ชมจะสอบถามมาหรือว่าให้ผมช่วยคิดหรือให้ผมไปช่วยหาข้อมูลให้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับทีนี้ในฝั่งของผมก็จะเป็นคนมาเลือกว่าคำถามหรือว่าประเด็นข้อไหนที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยผมก็จะมาทำเป็นวิดีโอรีพลายแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับทีนี้ reply episode ที่1ก็จะเป็นการพูดถึงการเปรียบเทียบนะครับก็มีคุณผู้ชมสอบถามมาว่าระหว่าง The Witcher 3กับ Assassin's Creed Odyssey เนี่ยอันไหนสนุกกว่ากันขอความคิดเห็นจาก The Move กันหน่อยนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้เล่นทั้ง2เกมแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายผมขออนุญาตเปรียบเทียบในประเด็นต่างๆไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบนี้เลยครับข้อแรกที่เราจะมาเปรียบเทียบกันก็คือเรื่องของสตอรี่หรือว่าจะพูดว่า background story ก็ได้ซึ่งหัวข้อนี้ก็จะเป็นประเด็นหัวข้อใหญ่ที่สุดของความแตกต่างของ2เกมนี้เลยนะครับในความคิดเห็นของผมใน Assassin's Creed เนี่ยเขาจะเป็นเกมที่อิงประวัติศาสตร์แล้วก็มีการผสมผสานความแฟนตาซีเข้าไปนิดหน่อยเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างหรือว่าเหตุการณ์สำคัญให้เชื่อมโยงกับความแฟนตาซีที่เขาได้วางรากฐานเอาไว้โดยช่วงเวลาของ Assassin's Creed Odyssey ก็จะเป็นช่วงเวลาของกรีกนะครับที่ย้อนกลับไปค่อนข้างนานแล้วก็จะได้เห็นว่าโลกในช่วงนั้นเป็นยังไงจุดกำเนิดของโอลิมปิกหรือจะเป็นสงครามระหว่างสปาร์ตันและเอเธนผมสรุปสั้นๆเลยว่าการที่ผู้ชมได้เล่น Assassin's Creed เนี่ยก็เหมือนการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านการเล่นเกมที่อาจจะมีการดัดแปลงเนื้อเรื่องให้มันมีความแฟนตาซีไปบ้างเพื่อให้เกมนั้นมีอรรถรสมากขึ้นนั่นเองในทางกลับกันถ้าผู้ชมเล่น The Witcher 3 Wild Hunt ความแตกต่างที่ชัดเจนเลยก็คือ The Witcher เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาฉะนั้นขอบเขตในเรื่องของความแฟนตาซีความเหนือธรรมชาติเนี่ยมันไร้ขอบเขตอยู่แล้วมันจะขึ้นอยู่กับผู้แต่งแล้วก็ผู้พัฒนาเกมนี้เลยใน The Witcher 3คุณผู้ชมจะได้เจอกับเรื่องราวที่มันแฟนตาซีได้เจอกับสัตว์ประหลาดได้เจอกับเวทมนต์ต่างๆรวมไปถึงสงครามระหว่างแคว้นที่มีความเชื่อมโยงกับ The Witcher ที่เป็นมนุษย์สายพันธุ์พิเศษรวมไปถึงนักเวทต่างๆด้วยคือจะบอกว่าถ้าผู้ชมชอบหนังเรื่อง Lord of the Ring หรือชอบ Game of Thrones แล้วก็คุณผู้ชมก็จะชอบเรื่องราวของ The Witcher อย่างแน่นอนครับต่อไปประเด็นที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ Playtime Playtime ในที่นี้หมายถึงระยะเวลาในการเล่นจบเกมนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้ข้อมูลของตัวเองนะผมใช้ข้อมูลที่อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า howlongtobeat.com ซึ่งเว็บไซต์นี้จะเอาเกมต่างๆมาทำโพลเอาไว้ครับแล้วก็ให้ผู้เล่นที่เล่นเกมนั้นๆเนี่ยเข้าไปรีจิสเตอร์ว่าตัวเองเนี่ยใช้เวลาเล่นประมาณเท่าไหร่โดยผมขอเริ่มจาก Assassin's Creed Odyssey กันก่อนนะครับเกมนี้ค่าเฉลี่ยของการเล่นจบเนื้อเรื่องหลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ41ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องหลักบวกเอ็กซ์ตร้าซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกไซด์เควสต่างๆนะก็จะใช้เวลาประมาณ78ชั่วโมงครึ่งและสุดท้ายก็คือถ้าเล่นแบบคอมพลีทเก็บทุกอย่างเลยจริงๆก็จะอยู่ที่125ชั่วโมงทีนี้ในฝั่งของ The Witcher 3 Wild Hunt กันบ้างนะครับเมนสตอรี่เนี่ยจะใช้เวลา51ชั่วโมงแต่ถ้าบวกไซด์เควสแล้วก็เอ็กซ์ตร้าต่างๆเข้าไปด้วยก็จะใช้เวลา102ชั่วโมงครับทีนี้สุดท้ายก็คือถ้าเล่นแบบเก็บครบเลยก็จะใช้เวลาทั้งหมด174ชั่วโมงดังนั้นในแง่ของเพลย์ไทม์คุณผู้ชมจะเห็นข้อแตกต่างแล้วว่าเมนสตอรี่ของ The Witcher นั้นจะใช้เวลามากกว่า Assassin's Creed Odyssey 10ชั่วโมงแต่ถ้าคุณผู้ชมเน้นเก็บไซด์เควสด้วยนะครับ The Witcher ก็จะใช้เวลาได้เพิ่มขึ้นอีก20ชั่วโมงและสุดท้ายถ้าเก็บครบทุกอย่างนะครับอันนี้เวลากินขาดเลยครับเพราะว่า The Witcher 3จะต้องใช้เวลาในการเล่นแบบเก็บครบมากกว่า Assassin's Creed Odyssey ถึง50ชั่วโมงกันเลยทีเดียวทีนี้ผมให้ข้อสังเกตเอาไว้อย่างนึงแล้วกันนะครับว่าการที่เราจะเอา Play Time มาพิจารณาในการเลือกซื้อเกมสักเกมนึงเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเกมไหนนั้นดีกว่ากันแต่ผมมองว่ามันเป็นความเหมาะสมที่ผู้เล่นจะต้องเลือกมากกว่าว่าระยะเวลาในการเล่นของตัวเองเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่าบางคนชอบเล่นเกมยาวมากๆมีเนื้อหามีคอนเทนต์เยอะๆแต่ว่าบางคนเนี่ยมีระยะเวลาการเล่นประมาณสัก 40-50 ชั่วโมงที่เหมาะกับตัวเองแน่นอนว่ามันก็จะเชื่อมโยงกับความคุ้มค่าที่แต่ละคนวัดไม่เท่ากันด้วยซึ่งประเด็นนี้ผมให้เป็นแนวคิดเอาไว้แล้วกันนะครับว่าใช่ว่าเกมที่มีคอนเทนต์เยอะจะเหมาะกับทุกคนนะแน่นอนแหละว่ามันเป็นเกมที่ดีมันสะท้อนถึงความตั้งใจของผู้พัฒนานะครับแต่ก็นั่นแหละเกมทุกเกมอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนแล้วต่อไปประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นประเด็นที่ง่ายๆเบสิกมากเลยก็คือราคาผมอ้างอิงข้อมูลจาก Steam ณปัจจุบันนะครับไม่เอาแพลตฟอร์มอื่นนะ The Witcher 3 Wild Hunt ที่ขายใน Steam ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ราคา311บาทซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับเพราะว่าเกมนี้ออกมาตั้งประมาณ5ปีแล้วส่วนในทางกลับกันนะครับ Assassin's Creed Odyssey เนี่ยเพิ่งออกมาประมาณปี2ปีเท่านั้นราคามันก็ยังแพงอยู่ก็จะอยู่ที่ราคา1,600บาทครับ
ประเด็นต่อไปมาพูดถึงเกมเพลย์กันบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะพูดค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าทั้ง2เกมเนี่ยมีพื้นฐานของแอคชั่น RPG ด้วยกันทั้งคู่พูดถึง Assassin's Creed Odyssey กันก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดิมที Assassin's Creed เป็นเกมแนว Stealth Open World เกมนะครับแต่นับตั้งแต่ภาค Origin ภาค Assassin's Creed Odyssey ก็เปลี่ยนแนวทางมาเป็นแอคชั่น RPG แบบเต็มตัวแต่ทว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งกลิ่นอายและจุดเด่นเดิมๆโดยเฉพาะรูปแบบการเล่นแนว Stealth เกมที่ Ubisoft นั้นทำออกมาได้ดีมากๆเพราะเรานั้นสามารถใช้ภูมิประเทศต่างๆในการซ่อนเร้นตัวละครใน Assassin's Creed จึงสามารถปีนป่ายหลบซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนแน่นอนว่ามันเพิ่มมิติในการเล่นให้กับผู้เล่นมากกว่าที่จะยืนบนพื้นแค่อย่างเดียวอีกด้วยดังนั้นให้ผู้สรุปแบบเข้าใจเป็นนิยามสั้นๆก็คือ Assassin's Creed Odyssey คือเกมแอคชั่น RPG ที่มีรากฐานเดิมของเกมที่สามารถสเตลสังหารศัตรูได้มันจึงทำให้การเล่นที่เราจะต้องปะทะกับศัตรูเราไม่จำเป็นจะต้องเผชิญหน้าโดยการฟันดาบหรือว่าใช้อาวุธอื่นๆแค่อย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีตัวเลือกในการลอบสังหารได้ด้วยนั่นเองในทางกลับกันถ้าเป็น The Witcher 3นะครับผมให้นิยามสั้นๆเหมือนกันว่านี่คือเกมบรมครูเกมขึ้นหิ้งในแนวแอคชั่น RPG แบบเต็มรูปแบบคือจะพูดยังไงดีอ่ะมันคือแอคชั่น RPG ที่ควรจะเป็นมันคือต้นแบบของเกม RPG ที่ไม่ว่าคุณจะสร้างเกม RPG รูปแบบไหนขึ้นมานับจากนี้นะครับก็ควรจะมองแบบอย่างของ The Witcher 3เอาไว้นะครับแล้วก็เลือกมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับแนวทางของตัวเองเอาละต่อไปมาพูดถึงประเด็นที่ทั้ง2เกมเหมือนกันกันบ้างครับโดยเฉพาะรูปแบบเกมก็จะคล้ายกันมากๆเลยครับก็เป็นแอคชั่น RPG ในรูปแบบ Open World ซึ่งวิธีการดำเนินเนื้อเรื่องมันก็จะคล้ายๆกันก็จะมี Main Quest หรือว่าเนื้อเรื่องหลักรวมไปถึง Side Quest ก็จะมีให้เราได้เล่นด้วยและความเหมือนที่ทั้ง2เกมมีเหมือนกันนั่นก็คือ Dialogue Choice ที่จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องที่ทำให้ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยได้ประสบการณ์ได้ข้อมูลมาไม่เหมือนกันแต่ถ้าว่าจากประสบการณ์ที่ผมได้เล่นทั้ง2เกมนะครับแม้ว่า Assassin's Creed Odyssey จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เราได้เลือกก็จริงแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบที่ชัดเจนมากนักจะมีผลกระทบก็แต่เนื้อเรื่องหลักหรือว่าเมนเควสในช่วงสุดท้ายเท่านั้นที่ผู้เล่นแต่ละคนจะได้ออกมาไม่เหมือนกันครับแต่ว่าในขณะเดียวกันในไซด์เควสมันก็จะมีตัวเลือกข้อสังเกตก็คือไม่ว่าเราจะเลือกข้อไหนผลที่ออกมามันก็จะคล้ายๆกันไปหมดนะครับสรุปก็คือ Assassin's Creed Odyssey เนี่ยตัวเลือกจะมีผลต่อฉากจบเท่านั้นแต่ในทางกลับกัน The Witcher เนี่ยมันจะมีผลทั้งหมดเลยนะครับทั้งเมนเควสทั้งไซด์เควสเนี่ยถ้าเราเลือกไม่เหมือนกันผลที่ออกมาแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะโยงใยกันหมดครับก็จะมีผลต่อทั้งเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ไซด์เควสอีกด้วยประเด็นต่อไปที่เหมือนกันก็คือระบบการต่อสู้นะครับก็จะเป็นแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าความลึกของการเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกัน The Witcher เนี่ยก็จะใช้การผสมผสานการใช้ดาบกับการใช้เวทมนต์หรือว่าทรายซึ่งนอกจากนั้นก็จะมีการปรุงยาต่างๆที่ใช้เพิ่มบัฟเพิ่มสกิลให้กับตัวละครของเรารวมไปถึงการดีบัฟใส่ศัตรูได้ด้วยวิธีการเล่นมันก็เลยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคุณผู้ชมครับทีนี้ในฝั่งของ Assassin's Creed Odyssey ก็จะเน้นในเรื่องของการสเตลการต่อสู้โดยใช้ดาบปะทะกันอย่างดุเดือดจุดเด่นก็ควรจะเป็นเรื่องของอาวุธที่ไม่ได้มีแค่ดาบเพียงอย่างเดียวนะครับบางทีเราอาจจะมีสเปียร์หรือว่ามีขวานให้ใช้ด้วยและในด้านของสกิลแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเวทมนต์เหมือน The Witcher แต่ว่าสกิลของตัวละครของเราก็จะออกมาในรูปแบบของท่าไม้ตายต่างๆหรือแม้แต่พาสซีฟสกิลที่ทำให้ตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นส่วนในฝั่งของระบบ equipment ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นระบบ looting มีการ drop ของจากศัตรูหรือไอเทมบางอย่างก็ได้จากการทำ quest ได้จากการเปิดหีบที่ซ่อนอยู่ในแผนที่และชุดเกราะอาวุธหรือว่าเครื่องประดับต่างๆที่เราได้ก็จะมีสเตตในการเพิ่ม buff หรืออาจจะเป็นการเพิ่มสกิลพิเศษบางอย่างให้กับตัวละครของเรานั้นเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากนั้นระบบที่เหมือนกันอีกก็คงเป็นเรื่องของ open world นะครับแต่ว่าขนาดของแผนที่ของทั้ง2เกมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันโลกของ The Witcher 3 Wild Hunt จะมีขนาดอยู่ที่136ตารางกิโลเมตรส่วน Assassin's Creed Odyssey จะมีขนาดที่233ตารางกิโลเมตรครับซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะโลกของ Assassin's Creed เนี่ยเราจะมีการเดินเรือเดินมหาสมุทรกันด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเกมเพลย์ในแง่ของการเดินเรือของ Assassin's Creed ก็ทำมาได้ดีมากๆจะพูดว่าเป็นจุดขายอันนึงของเกม Assassin's Creed ในยุคหลังเลยก็ว่าได้และประเด็นสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นอีกข้อนึงของ The Witcher ก็คือเกวนผมบอกคุณผู้ชมตรงๆเลยว่าผมเล่น The Witcher ไม่จบเพราะผมเล่นเกวนอยู่นี่แหละคุณผู้ชมครับมันติดมากเลย คือจะบอกว่าไงเดียมันข้อดีของมันเลยก็คือเราไปทำไซด์เควสใช่ไหมครับแต่ว่าตัว NPC เนี่ยมันก็จะชวนเราเล่นเกวนด้วยคุณผู้ชมทีนี้ถ้าเป็น NPC คนสำคัญเนี่ยถ้าเราเอาชนะเขาได้เราก็จะได้การ์ดของเขามาซึ่งมันเป็นการ์ดเลเวล10เลยคุณผู้ชมครับเป็นการ์ดขั้นเทพดังนั้นผมก็มัวแต่เล่นเก็บการ์ดเหล่านี้ไปเรื่อยครับจนเล่นไม่จบสักทีซึ่งก็ต้องบอกว่าเกวนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับ The Witcher ด้วยเช่นกันเอาละครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่ผมเอามาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ฟังระหว่าง2เกมและก่อนจะจบวิดีโอนี้ผมก็ต้องบอกว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันและข้อดีบางอย่างก็ไม่ได้เหมาะกับผู้เล่นทุกคนหรือในทางกลับกันข้อดีเหล่านั้นก็อาจจะเหมาะกับผู้เล่นอีกกลุ่มนึงก็เป็นไปได้ดังนั้นคุณผู้ชมจะต้องไปตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองนะครับว่าเกมไหนที่เหมาะกับคุณผู้ชมมากกว่ากันแล้วถ้าได้ไปทดสอบลองเล่นด้วยตัวเองดูแล้วคุณผู้ชมเท่านั้นแหละครับที่จะบอกได้ว่าเกมไหนที่สนุกกว่ากันนั่นเอง